สิ่งที่ยากเลยก็คือการต้องดีลกับคนเขาจะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่เรามองหาคืออะไรแล้วจุดนั้นน่ะเขามีตรงนั้นไหมหรือว่าเขารู้สึกว่ามันเป็น priority ของเขาไหมรู้สึกว่าตัวเองชอบทำงานกับคนชอบอยู่กับคนค่ะชื่อหยกนะคะคารยาพรประยุรชัยค่ะตอนนี้ทำงานเป็น People Business Partner อยู่ที่ Sunday ค่ะถ้าโดยทั่วไปนะคะถ้าพูดถึง HR BP เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะดูเรื่องการเป็น Strategic Partner เนาะ BP ย่อมาจากคำว่า Business Partner ค่ะเพราะงั้นก็คือจะเป็นคนในฝั่ง HR ที่จะดูแล Strategy ในฝั่ง HR ให้ align ไปกับฝั่ง Business ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าต้องการที่จะมีเทรนนิ่งเพิ่มหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ HR VP ก็จะเป็นคนดูเหมือนกันรวมถึงสโคปอะค่ะจริงๆก็คือจะ cover ไปถึงเรื่อง retention ด้วยค่ะ branding ต่างๆด้วยแล้วก็ relationship management ต่างๆในองค์กรด้วยเหมือนกันค่ะจริงๆจบไม่ตรงสายเลยค่ะถ้าตัวหยกเองอะค่ะจบ marketing มาค่ะซึ่งค่อนข้างจะฉีกเลยแหละคนละแนวค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เริ่มจากการเป็นรีคูเตอร์ค่ะจะเป็นเทครีคูเตอร์ก่อนค่ะที่บริษัทเอเจนซี่นะคะแล้วก็ย้ายสายมาเป็น VP ค่ะในการทำงานเป็น HR ค่ะสิ่งที่ยากเลยก็คือการต้องดีลกับคนจริงๆอ่ะอยู่ที่ Sunday อ่ะรู้สึกว่าเป็น HR ที่โชคดีแล้วเพราะว่าคนที่เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะคุยง่ายมี empathy แล้วก็ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจกันค่ะก็เลยทำให้เรื่องเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนในองค์กรนะคะแตกต่างกันไปไซซิ่งขององค์กรใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการต้องดีลหรือว่า manage คุยกับคนค่อนข้างหลายแบบเลยก็อันนี้น่าจะเป็นความยากของงาน HR ค่ะได้ค่ะถ้าเป็นของฝั่ง Sunday นะคะก็จะมี Regional Lead ค่ะก็จะดูฝั่งไทยแล้วก็อินโดค่ะแล้วก็จะมีฝั่งสายที่เป็น VP ค่ะอย่างหยกแล้วก็จะมีฝั่ง Office Associate ค่ะมีน้องพัทที่จะช่วยดู contract แล้วก็ payroll ต่างๆรวมถึง benefit ติดต่อประกันสังคมต่างๆแล้วก็จะมีทีมที่เป็นบ้าน recruit ค่ะก็จะมีน้องๆ recruit ในทีมประมาณ3คนค่ะ recruit เนาะบ้าน Sunday อ่ะค่ะก็จะแบ่งหลักๆเป็น2ขาค่ะก็คือจะเป็นฝั่ง Corporate Recruiter ก็คือจะเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ใช่ฝั่งเทคจะมีฝั่ง operation ฝั่ง sales ฝั่ง partnership ทีม finance อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฝั่ง non tech เนาะส่วนฝั่ง tech recruit อะค่ะก็คือจะเป็นคนที่เรา dedicate ไปให้หาฝั่งเทคเลยโดยเฉพาะอย่าง senior app engineer business analyst product owner อย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่เราต้องแบ่งอะก็คือการหาคน2ประเภทเนาะ2แบบอะค่ะเราต้องมีความเข้าใจในตัวเนื้องานที่ทำค่อนข้างต่างกันซึ่งฝั่งเทคอะค่ะก็จะต้องใช้ความเข้าใจอีกแบบนึงฝั่งคอร์ปอเรทก็จะต้องใช้ความเข้าใจในเนื้องานอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้แบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นในทุกๆที่ค่ะบางที่ก็คืออาจจะมี HR 1คนที่เป็นรีครูเตอร์ที่สามารถหาได้ทั้ง2ตำแหน่งด้วยแล้วก็ที่ Sunday จะมีตำแหน่ง People Operation and Associate ค่ะซึ่งตำแหน่งเนี้ยเราจะให้น้องเนี่ยได้ดูแลออฟฟิศโอเปอเรชั่นต่างๆค่ะความสะอาดของออฟฟิศนะคะเลเยอร์ต่างๆการเก็บของต่างๆนะคะการสั่งข้าวซันเดย์ค่ะเราจะมีการสั่งข้าวมาให้พนักงานในวันจันทร์กับอังคารด้วยก็จะเป็นน้องออฟฟิศโอเปอเรชั่นคนนี้ช่วยดูเหมือนกันค่ะจริงๆจะเป็นคำถามประมาณว่าทางบริษัทมองหาแคนดิเดตแบบไหนหรือว่าคนแบบไหนเพื่อที่ว่าจริงๆมันจะเป็นการแมทช์กันทั้งสองฝั่งเนาะเขาจะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่เรามองหาคืออะไรแล้วจุดนั้นน่ะเขามีตรงนั้นไหมหรือว่าเขารู้สึกว่ามันเป็น priority ของเขาไหมจะได้ดูด้วยว่า priority ของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันตรงกันไหมในเรื่องแบบนี้จะทำให้เขาเข้าใจทีมของคนที่เขาจะต้องทำงานด้วยเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็นการช่วยทั้งสองฝั่งเลยช่วยทั้งฝั่งบริษัทให้ดูคนได้ตรงใจมากขึ้นแล้วก็ช่วยทั้งฝั่งแคนดิเดตให้เลือกบริษัทให้ตรงใจมากขึ้นด้วยจริงๆหายากก็จะเป็นตำแหน่งแนว specialist แหละซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่อะเราจะไม่ได้หา specialist ขนาดนั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่มีเปิดอยู่แล้วก็อยากลองเชิญชวนทุกคนมานะคะก็จะเป็นฝั่ง nurse assessor ค่ะก็จะเป็นฝั่งที่จะคอยช่วยดูเคลมต่างๆจากโรงพยาบาลติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็จะมีฝั่ง senior application engineer ถ้าเป็นฝั่งทีมเทค
จริงๆ hard skill แล้วแต่ตำแหน่งเลยค่ะถ้าเป็นตำแหน่งทั่วๆไปเนาะที่ mandatory ละกันที่ HR ควรรู้อะค่ะก็จะเป็นเรื่องพวกกฎหมายแรงงานเนาะไม่ว่าจะเป็นการดีลสำหรับการทำสัญญาจ้างการคุยกับแคนดิเดตนะคะกฎหมายแรงงานเบื้องต้นเป็น hard skill ที่ HR ควรรู้ค่ะส่วน soft skill ที่เห็นว่า HR เนี่ยควรจะต้องมีเลยหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่อง communication แล้วก็ negotiation skills ค่ะการเป็น HR ค่ะก็มันจะมีแบ่งเป็นหลายสายเลยค่ะจริงๆข้อดีของการทำงานฝั่ง HR ก็คือเราจะเติบโตได้หลายช่องทางละกันหลายแบบหลายสายเราจะมีทั้งฝั่ง recruit ก็จะแบ่งอีกเป็นฝั่ง corporate ไหมเป็นฝั่ง tech ไหมถ้าองค์กรใหญ่ๆก็จะแยกค่อนข้างชัดเจนค่ะหรือว่าจะเลือกโตมาทางสาย specialist อย่างแบบ VP หรือว่าเป็น assistant manager อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะค่อนข้างหลากหลายตามความสนใจได้ค่ะจริงๆจะบอกว่าการเป็น HR ที่ Sunday ทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานมากๆตอนแรกเลยอะค่ะจุดเริ่มต้นที่เลือกจะมาเป็น HR เลยอะก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองชอบทำงานกับคนชอบอยู่กับคนเนาะคนเป็น extrovert น่าจะค่อนข้างแฮปปี้กับสายงาน VP หรือว่า recruit เลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เจอคนเยอะได้คุยกับคนตลอดจุดที่เราแฮปปี้ที่สุดกับการทำงานของ Sunday อะค่ะก็คือการได้สนุกไปกับพนักงานการได้เป็นเพื่อนกันจริงๆหรือว่าการได้ไปทำ activity ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สนุกที่ได้ใช้เวลาactivity ที่ชอบที่ Sunday ใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็น Happy Friday ค่ะค่ะโดยเฉพาะ Music Night สนุกมากมีวงดนตรีค่ะของที่เป็นคนที่ Sunday เนี่ยแหละเล่นด้วยกันเองเลยตีกลองกีตาร์เบสนักร้องครบวงก็คือเป็นคนใน Sunday หมดแล้วก็สิ่งที่ enjoy เกี่ยวกับตัว event เนี้ยก็คือเพราะว่าเหมือนพอคนนะคะได้รวมกันอยู่ด้วยกันเยอะๆเนาะมันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงอะเพราะว่าเราอะไม่ได้ expect ภาพนี้ในออฟฟิศนะคะในตอนแรกที่เข้ามาแล้วกันเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเล็กๆที่เราชอบแล้วกันค่ะจริงๆส่วนใหญ่อะค่ะบริษัทหลายๆที่แล้วกันเนาะเทคคอมพานีส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วแหละพวกแบบ work from home work hybrid อะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้แปลกใหม่แล้วสำหรับยุคหลังโควิดนะคะแต่ว่าจะมีตัวนึงแล้วกันค่ะที่เพิ่งเกิดมาประมาณ 2-3 ปีจริงๆก็ไม่เพิ่งเนาะก็ประมาณ 2-3 ปีนี้ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องBYOD ค่ะก็คือจะย่อมาจาก Bring Your Own Device นะคะพนักงานที่เอา MacBook ของตัวเองเนี่ยค่ะมาใช้ในการทำงานหรือว่าซื้อ MacBook ใหม่มาใช้ในการทำงานนะคะบริษัทจะออกค่าเสื่อมให้ด้วยค่ะเดือนละ 2,000 แล้วก็พอครบค่าเสื่อมก็คอมก็เป็นของพนักงานไปเลยค่ะอันนี้เราคิดว่ามันเป็น Win-Win Situation เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะในการใช้คอมบริษัทเนาะมันก็จะมีไซเคิลแหละในการอัปเดตคอมนะคะซึ่งมันก็จะไม่ได้ไวเท่าที่คนปกติเนี่ยซื้อมาอัปเดตคอมตัวเองอยู่แล้วแหละค่ะแล้วก็จะมีพวกค่าซ่อมค่าอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันที่เราก็จะต้องรับผิดชอบถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นเองแบบไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุจากพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าเป็นการที่เราจะจ่ายเป็นค่าเสื่อมให้เขาเลยแล้วก็เราช่วยกันดูแลทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าไม่อยากใช้คอมตัวเองก็ยังมีคอมบริษัทให้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่อยากจะทำงานฝั่ง HR เนาะอยากจะให้ดูก่อนว่าเราอยากเป็น HR แบบไหนเราเป็น HR introvert หรือเปล่าชอบอยู่กับข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้เป็นสาย payroll แล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง extrovert เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นฝั่ง recruit operationแล้วก็ฝั่งเมเนเจอร์ค่ะเพราะว่าน่าจะต้องมีการคุยการดีลการจัดการกับคนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ฝากตำแหน่งงานของที่ Sunday ด้วยนะคะก็ตอนนี้ที่เปิดรับอยู่นะคะถ้าเป็นฝั่งนอนเทคก็จะมี Nurse Claim Assessor ค่ะที่อยากไฮไลท์นะคะแล้วก็ฝั่งเทคก็จะมี Senior Application Engineer ค่ะแล้วก็ Business Analyst ค่ะทุกคนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ careers.easysunday.com นะคะ